สวัสดีค่ะหมวยรามณีอภิชัยโชติรัตน์ค่ะ Mrs. Tourism Universe 2023ค่ะค่ะวันนี้มาร่วมงาน Mrs. Asia International ใช่ค่ะแสดงความยินดีกับเวทีนี้ก่อนค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเวทีแห่งนี้ก็เป็นเวทีระดับนานาชาติเลยนะคะก็หมวยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้เป็นแขกนะคะมาร่วมในงานนี้ก็ตื่นเต้นมากๆว่าใครจะได้เป็นMrs.Asia International นะคะก็เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็รู้กันเลยค่ะได้เลยเรามาอัปเดตในเรื่องของหลังจากที่คว้ามงกุฎไปแล้วเนี่ยกิจกรรมทำเพื่อสังคมเราไปภาคเหนือทำอะไรฮะค่ะก็หลังจากที่คว้ามงกุฎระดับโลกที่ฟิลิปปินส์มานะคะโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยก็ได้ร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะไปแจกนะคะอาหารแล้วก็ถุงยังชีพนะคะให้กับพลเรือนนะคะที่ลำปางค่ะแล้วก็รวมถึงการเยี่ยมนะคะผู้ป่วยที่อยู่ที่นู่นด้วยนะคะก็เราได้ไปเยี่ยมถึง2หลังด้วยกันนะคะประสบการณ์ครั้งนี้สอนอะไรเราเยอะมากเลยค่ะหมวยได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่แบบมีสภาวะติดเตียงนะคะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งเราเห็นความทุกข์ของเขาอะค่ะเราก็กลับมาย้อนดูตัวเราเองว่าเราจะเครียดอะไรกับชีวิตของเรานะคะซึ่งบางครั้งมีคนที่ลำบากกว่าเรามากๆเลยส่วนอีก